ฮ่าสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีลัสติช็อปนะครับเพราะว่าอีลัสติช็อปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัสติช็อปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนๆแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการชานะครับสวัสดีครับหมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเอเวอร์โซนะครับวันนี้หมีก็จะแนะนำวิธีการปั๊มเลเวลนะครับช่วง140 160หรือจะพูดตั้งแต่คนที่ตอนนี้มีคนเริ่มเล่นใหม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เขาปรับวิเวียนเนิร์ฟซะแบบหลังหักเลยอ่ะมีคนสนใจจะมาเล่นทีมคนเยอะเลยนะหมีก็เลยมาแนะนำว่าสำหรับการปั๊มเลเวลแบบไวๆควรทำยังไงบ้างอันนี้คือฉบับของหมีนะเริ่มมาให้เรากดตรงคำสั่งขวาบนเลยครับเห็นคำว่า Eden Boot Camp มั้ยครับอันนี้มันจะคือเควสนะครับของอีเวนต์กิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามทำให้หมดเลยอันนี้ที่เพื่อนๆควรทำคือ Eden Boot Camp เห็นไหมครับวัน1วันที่2วันที่3เงี้ยเพื่อนๆไล่เลยถ้าเกิดเพื่อนๆเจออะไรที่เป็นหินม่วงหรือเงินเนี่ยเพื่อนๆไล่ทำให้หมดเลยครับหินมานาก็ต้องทำนะไม่งั้นไม่มีทางแน่นะครับอันนี้คือสำหรับอันแรกนะต่อไปให้เรากดตรงขวาล่างครับเห็นคำว่า Avenger มั้ยครับเพื่อนๆไล่หอเลยครับเห็นป่ะหอมันก็จะมีเงินเนี่ยแล้วก็หินม่วงให้เพื่อนๆพยายามไปให้ไกลเท่าที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะทำได้ครับเวลาเพื่อนๆผ่านหอเนี่ยชั้น25 35 50แล้วก็75ถ้าเกิดมีผู้ผิดขออภัยนะ670ก็มีขายมันจะมีแพ็คแบบเป็นพวกทรัพยากรออกมาขายราคามัน400 500เพื่อนๆควรซื้อนะพวกนี้มันอัพเลเวลไวมากแล้วก็มีของทองให้เราด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือหอของมนุษย์เมื่อวานนะหอของมนุษย์เวลาลงกิจเนี่ยมันก็จะเราก็จะลงได้เผ่ามนุษย์อันนี้วันนี้เป็นของสัตว์เห็นไหมครับหมีถ้าเกิดเวลาหมีลงเห็นบ้างมันก็จะมีหินมานาเนี่ยมีหินม่วงมีตังให้เพื่อนๆไปให้ไกลที่สุดครับยิ่งได้ของรางวัลเยอะเห็นไหมเวลาลงเราก็จำเป็นที่เราจะต้องลงแต่เผ่าสัตว์อย่างเดียวนะครับดูหมีใส่นี่ดีกว่านี่ตัวนี้แหละตีแรงนะประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆนะคร่าวๆถ้าเกิดพูดเป็นพวกนี้เห็นบ้างเราก็ต้องไปเล่นแบบเผ่าแฟรี่เพราะฉะนั้นระบบซิงค์เลเวลเพื่อนๆต้องทำให้ดีนะเพื่อนๆต้องไปกระจายตัวละครทั้งหมดเนี่ย4เผ่าเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องมานั่งลงทุกเผ่าเลยมีพูดถูกไหมต่อไปนะครับก็คือระบบดูเอลเกตนะครับเราจะต้องตี2ฝั่งเห็นไหมอย่างวันนี้มันก็จะสลับเวียนไปอย่างฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยเมื่อวานบัฟคนถูกไหมวันนี้ก็บัฟแฟรี่อีกวันนึงก็อาจจะเป็นสัตว์แล้วก็เป็นอันเดดส่วนฝั่งขวาเห็นไหมครับจะเป็นชาร์ปเด็กเจอร์เนี่ยคิดค่อนบวก 30% เนี่ยเพื่อนๆก็เลือกทีมให้ลงแต่อันนี้มีขอพูดนิดนึงนะเวลาเพื่อนๆลงเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มาได้หินมานาแต่มีก็มองว่าเพื่อนๆควรต้องทำครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆลงสมมุตินะหมีลงแฟรี่พาวเวอร์ใช่ป่ะหมีลงตัวละครไป5ตัวแล้วตัวละครที่เราลงไปแล้วเนี่ยเราจะใช้อีกปาร์ตี้นึงไม่ได้อันนี้สลับเพื่อนๆไม่รู้เพราะนั้นเราควรทํา2ทีมครับอันนี้สำคัญนะต่อไปดันเจียนนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆพยายามไปไกลที่สุดเห็นไหมมันจะได้ของค่อนข้างเยอะสเตจ3เห็นไหมได้เงินกับหินม่วงค่อนข้างมากเลยนะครับต่อไปก็คือดังกูลอินโฟนะครับเห็นไหมให้เราไปพยายามเราไหวเท่าไหร่อ่ะเราไปไกลให้มากที่สุดเห็นไหมมันจะได้หินม่วง 550,000 แล้วก็เงิน 400,000 ด้วยนะครับค่อนข้างดีนะต่อไปนะครับก็คือช็อปครับผมเห็นป่ะเวลาเราเข้าช็อปเสร็จแล้วเห็นป่ะมันก็จะมีของมาขายเนี่ยเห็นนะบางทีมันจะสุ่มหินม่วงบ้างเงินบ้างก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีเงินทุนเหลือๆเนี่ยเพื่อนๆควรซื้อให้หมดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อัพเลเวลเนี่ยเราควรซื้อทุกวันนะเพราะว่าเรายิ่งเราซื้อเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราอัพเลเวลไปไกลกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ได้เปรียบถูกไหมครับต่อไปนะครับก็คือรูทเดี๋ยวมีขอพูดรูทก่อนรูทเห็นไหมครับเพื่อนๆควรจะต้องเข้ามาทุกวันนะครับแล้วก็เพื่อนๆพยายามรีด้วยนะเห็นปะมันจะบอกว่าวันนึงน่ะเราจะรีได้ทั้งหมด8ครั้งก็อันนี้อยู่ที่งบเพื่อนๆแต่ว่านี้มีขอแนะนำให้เพื่อนๆรีให้ประมาณสัก 4-5 ครั้งครับมันคุ้มเห็นปะเสียแค่80นะมีจะรีถึงประมาณนี้แหละ100นึงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีคุณทรัพย์ก็สามารถรี150เอาอีก3ครั้งไปเลยก็ได้เราก็จะได้ XP ประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นคล้ายๆเค้าเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวที่มันปลดสล็อตอะตรงซิงเลเวลอันนี้ก็สำคัญมากนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องปลดเนี่ยให้ได้ประมาณสัก25ช่องเพราะว่าเราต้องทำอีก4เผ่าครับเพราะว่าเราต้องไปลงหอคอยนะ
อันนี้ยังพูดถึงอนาคตนะมันจําเป็นนะครับเสร็จแล้วก็คือให้เราลุยด่านครับผมด่านเนี่ยให้เราไปไกลที่สุดเลยเพราะว่าเวลาเราผ่านด่านเห็นไหมเราจะได้ทรัพยากรในอาการอัพเลเวลมาก็ตอนนี้หมีไปอยู่เท่าไหร่วะหมีเล่นอยู่10ตอนนี้เล่นอยู่10 16แล้วอันนี้ถ้าเกิดหมีเล่นนะหมีผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับตอนนี้วันนี้มีคิวทำหลายเกมมากต่อไปนะครับก็มีดูแป๊บนึงนะไม่น่าจะมีอะไรพลาดละพอออฟเมมโมรี่อ๋อโอเคครับต่อไปก็คืออันนี้ที่หมีพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือการหาของในเกมนะต่อไปนะครับก็คือการใช้พลังทูมันนี่นี่เองสำหรับเพื่อนๆที่มีงบประมาณก็อัดได้เลยครับที่หมีอยากจะแนะนำก็คือให้เพื่อนๆมาลิกูล่าแพ็คนะครับคำสั่งที่4เห็นป่ะมันไอตรงเนี้ยมันจะมีขายเนี่ยทุกวันไอพวกเนี้ยเพื่อนๆคนซื้อทิ้งเนี่ยแพ็ค69บาทเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างถูกครับแล้วคุ้มมากนะแล้วเพื่อนๆก็มาคำว่ารายเดือนเห็นป่ะแบบเดือนไม่มีขายนะวันนี้ไม่มีขายนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ก่อนดิตอนนี้มันเป็นตั๋วอ๋อหมีซื้อไปแล้วเอาโทษ299อีกอย่างนึงแบบสัปดาห์เนี่ยที่หมีขอแนะนำนะสำหรับผู้เล่นที่ปั๊มเลเวลไวๆเนี่ยเพื่อนๆคนซื้อ299เนี่ยอันนี้หมีซื้อมีเอาจริงๆนะหมีบอกจริงซื้อแค่299เห็นป่ะมันจะเป็นเงินทองกับม่วงทองไอ้พวกเนี้ยมันจะขายอยู่3แพ็คเพื่อนๆซื้อให้หมดเลยครับมันจะปั๊มเลเวลละไวมากก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆปั๊มเลเวลนะครับให้ตัวละครเพื่อนๆเลเวล160 160ทั้งทีมนะครับยังไงก็มีขอเอาใจช่วยทุกคนนะครับขอให้เพื่อนๆเล่นอีเวนต์โซเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับผมเดี๋ยวมีขออนุญาตขอบคุณท็อปโดเนนหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณท็อปโดเนนครับคุณคูเปอร์ 10,000 บาทคุณซาคิ 4,000 บาทคุณนัว 2,000 บาทนะครับแล้วก็คุณพลอย 1,000 บาทแล้วก็ AKZ 1,000 บาทนะครับอันนี้คือช่องทางโดเนนของหมีนะครับปิ๊งๆเผื่อเพื่อนๆสนใจจะมาโดเนนหมีเพิ่มก็บอกได้นะแล้วอยากจะใส่ชื่ออะไรบอกหมีได้เลยแล้วก็ตอนนี้หมีทำทั้งหมด6เกมนะหมีลงเกมไหนคือชื่อเพื่อนๆลงขึ้นหมดเลยครับตกวันนึงไม่ถึง10บาทคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องลัคกี้แบร์ก็ทางนี้ได้เลยนะครับไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ